สวัสดีค่ะหวังว่าภาพและเสียงจะชัดเจนดีนะคะวันนี้โบมาชวนคุยเรื่องที่สำคัญเพราะว่าณนะขณะนี้เนี่ยที่ฮ่องกงกำลังมีการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ประจำสัปดาห์แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยกำลังใจจากทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือว่าให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยหลังไหลไปถึงฮ่องกงเมื่อเช้านี้เราก็ได้เห็นข่าวนะคะจากลอนดอนนะคะที่อังกฤษเนี่ยก็มีกลุ่มประชาชนผู้ที่อยากจะส่งกําลังใจแล้วก็ เขาใช้คำว่า s t สแตนวิทฮ่องกงก็คือยืนข้างคนฮ่องกงเนี่ยได้ออกมาชุมนุมเพื่อแสดงออกถึงการสนับสนุนชาวฮ่องกงในวันนี้นะคะวันนี้โบก็เลยอยากจะมาเล่านะคะถึงเสียงจากชาวฮ่องกงที่เขาได้ทำ petition หรือว่าข้อเรียกร้องใน change.org เนี่ยนำเสนอถึง EU แล้วก็ตอนนี้ petition นี้หรือข้อเรียกร้องนี้ก็ยังเปิดให้ทุกคนเข้าไปร่วมลงชื่อกันได้นะคะ ที่โบเลือกดึงเขาเรียกร้องนี้ขึ้นมาเล่าเนี่ยเพราะว่าเขาเขียนไว้ดีมากจริงๆนะคะคนที่เขียนเนี่ยซึ่งมันให้มันให้ภาพของเหตุและผลของการชุมนุมเรียกร้องของชาวฮ่องกองทั้งหมดซึ่งโบคิดว่าเป็นประโยชน์อาจจะยังไม่เคยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการชุมนุมที่ฮ่องกองมาก่อนเนี่ยโบนแนะนําให้ดูคลิปตอนล่าสุดนะคะของเจาะข่าวตื้นคุณจรินยูสปอคดักทีวคลิปล่าสุดเนี่ยมันให้ แบ็กกราวน์ทั้งหมดอย่างครบถ้วนแล้วก็ค่อนข้างจะลึกแล้วโบคิดว่าเป็นคลิปที่ดีที่สุดของเจาะข่าวตื้นตอนนแล้วก็อีกช่อง,ทาง,ง,งทางหนึ่งที่จะฝากให้ติดตามสําหรับการประชุม uh, ชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงก็คือเพจ The Reporter นะคะของ uh, พี่แยมถาปณีซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่แยมก็อยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็มีไลฟ์มาให้ชมเป็นระยะด้วยก็จะ,นะจะเล่าให้ฟัง <Okay. S 1> ถึงพิ <Okay. S 1> พธี i o n อันนี้นะคะ อันนี้บอกแคปหน้าจอมานะเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้นะคะอยู่ใน change org นะคะคนทีเ่เริ่มรณรงค์เข้าเรียกร้องนี้เนี่ยชื่อว่าคุณกลาเซียชุงชิงควงนะคะเป็นชาวฮ่องกงเพทีชันนี้เขาบอกว่าเรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยสนับสนุนชาวฮ่องกงในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและเพื่อสิทธิมนุษยชนอขอเช็คคอมเมนต์นิดนึงว่าเสียงชัดไหมนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะเพทีชันนี้นะคะ มีเนื้อหาดังนี้ค่ะแรกสุดเขาก็บอกว่าที่ได้ทำ <Okay. S 1> ข้อเรียกร้องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าสหภาพยุโรปถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยมีพื้นฐานของคุณค่าในการโปรโมทเสรีภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชนไปทั่วโลกนะคะนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องการจะพูดกับสหภาพยุโรปโดยตรงแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาที่ทางคนฮ่องกงได้ทำการชุมนุมประท้วงกันเนี่ยก็ สหภาพยุโรปได้มีการออกถแถลงการมาแล้วครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสนับสนุนพลเมืองผู้ที่ยืนหยันสิทธิของตนในฮ่องกงนะคะตอนนี้เนี่ยชาวฮ่องกงบอกว่าต้องการการสนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมจากประชาคมโลกโดยเฉพาะสหภาพยุโรปเขาบอกว่าฮ่องกงเนี่ยเป็น ศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลกแล้วในการที่มีการปิดสนามบินเมื่อวันที่12สิงหาคมเขาไม่ได้ปิดตลอดเวลานะคะเขาแบบว่าไปชุมนุมกันเป็นช่วงๆเมื่อวันที่12สิงหาคมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่สนามบินฮ่องกงนั้นก็ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกนะคะเขาบอกว่าออนอกจากนั้นอิทธิพลของจีนซึ่งแผ่ขยายไปทั่วโลกเนี่ยก็ได้เป็นข้อกังวลสาหรับ ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศประชาธิปไตยมีคำกล่าวว่าสงครามเย็นครั้งใหม่กำลังเริ่มขึ้นแล้วหากว่าคำว่าสงครามเย็นครั้งใหม่กำลังเริ่มขึ้นนี้เป็นความจริงเนี่ยฮ่องกงก็จะกลายเป็นเหมือนกับกรุงเบอร์ลินในอดีตที่ผ่านมาเขาบอกว่าตอนนี้ฮ่องกงเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางระหว่างฟรีเวิลด์หรือว่าโลกเสรีกับพักคอมมิวนิสต์จีน อำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสอ,สองขั้วอำนาจนี้เนี่ยกำลังมีการประทะทางความคิดกันโดยมีฮ่องกงเป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญอยู่นะคะ <S <S เขาบอกว่าในการชุมนุมประท้วงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันมีจุดเริ่มต้นของครั้งนี้เนี่ยมาจากพรบรเรื่องการส่งผู้ร้ายขั้นแดนก็จริงนะคะแต่ว่ามันยังมีที่มาที่ มีเหตุผลเบื้องหลังที่มากกว่านั้นเราก็กินเวลายาวนานนะคะเขาบอกว่าทาง EU เองเนี่ยก็ได้เคยแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนอันนี้แล้วการประท้วงเกี่ยวกับกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งนี้เนี่ยก็ได้แปลเปลี่ยนแล้วก็ยกระดับไปสู่การเรียกร้องเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงนะคะแล้วเขาก็ย้อนค่ะไปถึงจุดเริ่มต้นก็คือเมื่อปี1984เนี่ย ที่อังกฤษและจีนได้เซ็นสัญญานะคะที่ชื่อว่า Sino-British NO Joint Declaration เป็นคำประกาศที่ให้พันธสัญญาว่าหลังจากการส่งคืนเกาะฮ่องกงในปี1997เนี่ยสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของชาวฮ่องกงจะได้รับการปกป้องซึ่งสิทธิเหล่านั้นรวมถึงเสรีภาพในการพูดเสรีภาพ ในการแสดงออกเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการชุมนุมซึ่งนั่นเป็นที่มาของคำว่า one country two system หรือว่า1ประเทศ2ระบบซึ่งควรจะได้รับการเคารพก่อนที่ฮ่องกงเนี่ยจะกลับคืนสู่ความเป็นระบบเดียวกันกับจีนในอีก50ปีต่อมาอย่างไรก็ตามผู้ที่เขียนข้อเรียกร้องนี้เขาบอกว่าฮ่องกงเนี่ยตั้งแต่ปี1997เเป็นต้นมาเนี่ยก็ไม่เคยที่จะ เคารพสิทธิเสรีภาพหมายถึงจีนนะคะจีนตั้งแต่ปี1997เป็นต้นมาก็ไม่เคยเคารพสิทธิเสรีภาพของคนฮ่องกงจริงๆและเมื่อปี2003เนี่ยก็มีพรบฉบับหนึ่งออกมาที่เขาเรียกกันว่า Article 23นะคะเป็นการเขียนขึ้นเพื่อกดทับเสรีภาพของชาวฮ่องกงโดยมีการมองว่าการแสดงออกเพื่อต่อต้าน รัฐบาลจีนใดๆเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงออกเพื่อที่เป็นการคุกคามรัฐบาลกลางแล้วพรบอันนี้เนี่ยก็กลายเป็นกฎหมายที่พยายามที่จะกดทับเสรีภาพทั้งในการพูดและการชุมนุมของชาวฮ่องกงอันนั้นคือเรื่องแรกที่เขามีปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะคะพอถึงปี2012เนี่ยอ่ย รัฐบาลฮ่องกงนะคะก็ได้มีความพยายามอีกครั้งหนึ่งซึ่งรัฐบาลฮ่องกงก็เป็นที่ทราบกันดีว่าถูกครอบงำโดยจีนโดยตรงนะคะก็ได้มีความพยายามอีกครั้งหนึ่งค่ะที่จะเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาของเด็กฮ่องกงซึ่งอันนี้เนี่ยมันมาเป็นที่มาของการประท้วงร่มเหลืองถ้าจำกันได้นะคะจะมีการใส่พูดง่ายๆว่ามีความพยายามล้างสมองเด็กนักเรียนฮ่องกงโดยการ ใส่หลักสูตรซึ่งจะลดทอนคุณค่าของหลักการประชาธิปไตยแล้วก็โปรโมทหรือว่ายกย่องพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยการใช้คำว่าเป็นพรรคที่มีความคิดก้าวหน้าแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวคือ selfless ก็คือว่า,าเห็นประโยชน์ของชาติเป็นใหญ่อะไรแบบนั้นนะคะซึ่ง,งคนฮ่องกงก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิง่งเพราะว่านอกจากเป็นการหลังสมองเด็กฮ่องกงให เชื่อถือในคุณค่าของประชาธิปไตยน้อยลงแล้วเนี่ยก็ยังไปโปรโมทพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกด้วยนะคะคนฮ่องกงซึ่งอยู่ในโลกสมัยใหม่เป็นฟรีเวิร์ลแล้วเนี่ยก็คงจะรับไม่ได้ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาของการชุมนุมครั้งใหญ่เขาใช้คำว่า massive protest นะคะแต่นะถึงแม้ว่าไอ้หลักสูตรเนี้ยจะถูกแบบระงับไปนะคะเขาบอกว่าก็ยังมีแบบ บางส่วนของหลักสูตรที่จะถูกนําเสนอเนี่ยถูกสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรอยู่ดีคือถึงแม้จะไม่เอามาทาั้งรูนเนี่ยแต่ก็มีการแบบว่าสอดแทรกเข้าไปในส่วนต่างๆซึ่งเด็กฮ่องกงก็ได้เรียนอยู่ในตอนนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าจีนเนี่ยก็ไม่เคยหยุดนะคะที่จะแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงเลยนะคะมีนักกิจกรรมหลายคนนะคะถูกจับขังคุก แล้วก็โดยที่ถูกกล่าวหาว่าชุมนุมอย่างผิดกฎหมายแล้วก็จะก่อการจลาจลในปี2014นะคะ,ะจีนก็ปฏิเสธสิทธิทเสรีภาพของชาวฮ่องกงแล้วก็ทำให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Umbrella Revolution หรือว่าปฏิวัตริร่มนะเขาบอกว่าสิทธิทเสรีภาพในการพูดในการแสดงออกของชาวฮ่องกงเนี่ยก็ได้ถูกกดทับมาอย่างต่อเนื่อง แล้วจริงๆแล้วชาวฮ่องกงเนี่ยอยากจะได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ปกครองโดยตรงนะคะก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องมาได้ในปี2015ค่ะมีเจ้าของร้านหนังสือนะซึ่งเขาเขาขายหนังสือที่เป็นหนังสือที่ถูกแบนจากจีนอย่างเงี้ยน,นะคะถูก ทําให้หายไปก็คือถูกอุ้มหายไปแล้วก็ไปโผล่อีกทีหนึ่งที่จีนอย่างเงี้ยนะวันก่อนที่โบฟังคลิปของเจาะข่าวตื้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีหนึ่งในเจ้าของร้านหนังสือเนี่ยมาถูกจับที่พัทยาที่เมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปที่จีนในปี2016เห็นไหมคะว่าเรื่องเนี่ยมันแบบมันมีซีเควนซ์มันมี sequence, มนมลําดับขั้นตอนต่อมาแล้วมันก็ถูกทับถมสะสมมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะคะในปี2016ค่ะ ผู้แทนหรือว่าสอสหกคนนะคะเขามีเขามีการเลือกตั้งทางอ้อมอยู่แล้วก็มีการมีการเลือกผู้แทนเนี่ยหกคนที่ถูกเลือกโดยประชาชนเนี่ยถูก d i s q u a l i f ยค่ะก็คือถูกบอกว่าขาดคุณสมบัติโดยจีนแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้เข้าไปทำงานในสภาสองในหกคนนี้ถูกเอาเข้าคุกด้วยโทษฐานที่ได้เดินเข้าไป ร่วมประชุมสภานะคะก่อนที่จะมีการตัดสินว่าเขา disqualify หรือว่าขาดคุณสมบัติด้วยนะคะ Commerce, bs, แล้วก็ยังมีแคนดิเดตอีกหลายคนนะคะหรือว่าผู้สมัครอีกหลายคนเนี่ยที่ถูกแบนจากสภาหรือถูกแบนจากการเลือกตั้งเนื่องจากมีจุดยืนทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับท wow. oh. ี่ทางปักกิ่งต้องการเขาบอกว่าในปี2016เนี่ย ก็มีการชุมนุมประท้วงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผู้ชุมนุมเนี่ยถูกแคร็กดาวหรือถูกสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตาด้วย Pepper s p เปรหรือสเปรย์พริกไทยแล้วก็ด้วยไม้กระบองนะคะซึ่งมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะในครั้งนั้นในปี2016ผู้ชุมนุมประท้วง,ง100คนถูกจับกว่า100คนถูกจับนะคะมี33คนที่ถูกตั้งข้อหาว่าก่อการจลาจลแล้วก็จับขังคุก มีนักกิจการจำนวนมากต้องลีภัยออกไปจากเกาะฮ่องกงค่ะนี่คือเรื่องที่เขาเ่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 า,เาต่อเนื่องมานะคะจนถึงเนี่ยแหละมันก็มาสุดท้ายที่ปี2019ที่เราเห็นอยู่ในวันนี้ว่า,ามีการชุมนุมครั้งใหญ่ที่มีจุดเริ่มต้นจาก การจะออกกฎหมายส่งตัวผู้ไร้ข้าแดนซึ่งชาวฮ่องกงก็กังวลว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายนี้ออกมาสําเร็จเนี่ยพวกนักกิจกรรมหรือว่าประชาชนหรือสื่อมวลชนที่เคยแสดงออกต่อต้านจีนมาก่อนเนี่ยก็อาจจะถูกจับไปดําเนินคดีที่จีนนะคะซึ่งเขาบอกว่าจีนเนี่ยก็มีชื่อเสียงอันเฉาโชว่วา ไม่เคยมีแฟร์ทริอัลหรือว่าไม่ได้มีการดําเนินคดีที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามหลักนิติธรรมแล้วก็มีชื่อเสียงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ทราบกันดีไปทั่วโลกนะนั่นก็คือเหตุผลที่เขาทําการประท้วงนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นในการประท้วงครั้งนี้ก็คือวันที่12มิถุนายนนะคะสิมิถุนายนเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ ทำให้ความรุนแรงของการต่อต้านมันถูกยกระดับขึ้นเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงด้วยกระสุนยางจากเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปที่ตาขวาของเธอแล้วก็ทําให้เธอตาบอดอย่างถาวรน,นะคะอันนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผู้ประท้วงหลายคนก็ทําการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเอาผ้ามาปิดตาแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียด้วยนะคะเขาบอกว่าความรุนแรงได้ยกระดับขึ้นสำหรับผู้ชุมนุมโดยสงบเหล่านี้เมื่อมีการ จ่อยิงกันในระยะใกล้1-2เมตรก็เอากระสุนยางไปยิงทั้งที่ผู้ชุมนุมเนี่ยไม่มีอาวุธนะคะมีการตามเข้าไปจับคนที่เข้าไปรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จับเขาไปตั้งข้อหาดำเนินคดี พอถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งก็คือเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าเริ่มมีการจัดเรียกว่าม็อบชนม็อบนะคะที่เห็นกันเนี่ยมีมอ็อบเสื้อขาวเสื้อดำอะไรเนี่ยนะคะที่ออกมาต่อต้านผู้ประท้วงอีกทีหนึ่งผู้ประท้วงเนี่ยมีจํานวนมากนะคะเวลาที่เรียกกันออกมาเข้ามาชุมนุมใหญ่เนี่ยสัปดาห์ละครั้งในครั้งที่มากที่สุดนะมีการอ้างว่ามีคนฮ่องกงออกมาถึง2ล้านคนซึ่งเป็นถึง1ใน5ของคนทั้งเกาะฮ่องกงแล้วนะคะแต่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็มีการ จัดม็อบมาชนม็อบอยู่ในช่วงหนึ่งซึ่งก็ทําให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นนะพอถึงเดือนนี้นะคะคือเดือนสิงหาคมเนี่ยก็มีคลิปอันนึงเผยแพร่ออกมาซึ่งเป็นการพยายามสลายการชุมนุมที่ค่อนข้างจะรุนแรงก็คือในอันเดอร์กราวหรือว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของเขาซึ่งมันเป็นพื้นที่ปิดเนี่ยก็ได้เห็นภาพของตํารวจนะคะที่พยายามเข้าไปจับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินนั้นมันจะเป็นซีนของแบบ บันไดเลื่อนนะคะแล้วก็ผู้ชุมนุมเนี่ยก็วิ่งหนีตำรวจแล้วก็จะมีตำรวจเนี่ยลากแต่ละคนออกมาซึ่งไม่มีอาวุธพอจับตัวเขาได้เนี่ยก็เอาไม้กระบองเนี่ยทุบตีนะคะก็เป็นเป็นภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็เป็นหลักฐานของความรุนแรงที่ตำรวจกระทำต่อผู้ชุมนุมนะคุณกลาเซียนะคะที่เป็นผู้เขียนข้อเรียกร้องอันนี้ถึง e ูเนี่ยเขาบอกว่าจนถึงวันนี้เนี่ยก็คนฮ่องกองประมาณ600คนแล้วที่ถูก จับนะคะเราก็จะมีการตั้งข้อหาดำเนินคดีในขณะที่ผู้ว,ว่าการเกาะฮ่องกงคือแคลร์แคแรมเนี่ยได้ออกมาบอกว่าผู้ชุมนุมเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสังคมฮ่องกงคือไม่มีส่วนได้เสียหรือว่าไม่ได้เหมือนกับว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมฮ่องกงนะคะเขาใช้คำว่า the protesters have no stake In t s o c i e t y s t a k กก็คือส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ร่วมกันนะซึ่งคุณกลาเซียก็ได้ปิดท้ายข้อเรียกร้องนี้นะคะว่าในเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เธอได้บรรยายมาเน,นี้ยเธอก็อยากจะ,ะ u r t h for your attention เรียกร้องความเห็นใจความสนใจนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นเราก็อยากจะให้ยูโรเปียนยูเนียหรือจริงๆแล้วก็คือประชาคมโลกทั้งหมดนี่แหละให้ยืนขึ้นกับเคียงข้างชาวฮ่องกงในการ ปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแล้วก็ในฐานนะที่ฮ่องกงเนี่ยเป็น international finance center หรือว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกด้วยเนี่ยเธอก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นผลกระทบไปทั่วโลกนะคะกะ็คุณกลาเสียก็ได้โพสต์ข้อเรียกร้องนี้ในเว็บไซต์ change org ขณะนี้ก็มีคนไปลงชื่อประมาณ5,000กว่าคนแล้วซึ่งโบคิดว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าฮ่องกงต้องเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกหรอก เราถึงจะได้ต้องไปสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นในฮ่องกงจริงอยู่ว่าในความเป็นสูงย์กลางทางการเงินเนี่ยมันทําให้เมื่อมีความรุนแรงเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะและกินเวลายาวนานเนี่ยมันกระทบถึงเศรษฐกิจทั่วโลกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถึงแม้ว่าต่อให้มันไม่กระทบเศรษฐกิจของเราเลยเนี่ยสิ่งถูกต้องก็คือสิ่งถูกต้องอยู่ดีนะคะการที่คนที่สนใจ ให้ค่ากับประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะ stand with Hong k o หรือว่ายืนข้างชาวฮ่องกงในการเรียกร้องอสิทธิเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตยของเขาเนี่ยว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็พวกเราก็สามารถที่จะไปร่วมลงชื่อกันได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเอาลิงก์แปะไว้ให้ที่โพสต์นี้ด้วยสิ่งที่อยากจะพูดมากๆอีกอย่างหนึ่งคือว่า การที่เราจะให้ความสนใจในเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการไปยุ่งหรือว่าแทรกแสงกิจการภายในของประเทศอื่นเพราะว่าเรื่องของ human rights หรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะคะมีคำกล่าวของมาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ซึ่งเป็นคำกล่าวที่โบจดจำไว้ในใจมานานแล้วก็คือว่า um, Injustice anywhere is a threat to justice everywhere อีกรอบหนึ่งนะคะ injustice anywhere is a threat to justice everywhere ก็คือความไม่ยุติธรรมเมื่อเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามในโลกเนี่ยเป็นภัยคุกคาม,าคามต่อความยุติธรรมทั่วโลกความไม่ยุติธรรมไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนถือเป็นภัยคุกคามต่อความยุติธรรมในท,ทุกแห่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นในที่หนึ่งได้แล้วเราไม่เข้าไปช่วยกันเนี่ย ก็จะทําให้ผู้ละเมิดไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดความได้ใจเราก็คิดว่าจะทําสิ่งเดียวกันในประเทศของตัวเองก็ได้แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ําอีกโดยไม่มีใครลุกขึ้นไปช่วยกันเนี่ยโลกของเราก็อาจจะถูกคุกคามต่ออำนาจมืดแบบนี้และในที่สุดประเทศที่เป็นเสรีก็จะเหลือน้อยกว่าประเทศที่ไม่เป็นเสรีแล้วทั้งโลกนี้ก็อาจจะถูกปกครองโดยผดิตการได้นะคะนั่นคือสาเหตุที่ ทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกงจึงได้สําคัญกับทุกๆแห่งทั่วโลกอ่ทบทวนให้นิดนึงนะคะว่าข้อเรียกร้องของชาวฮ่องกงตอนนี้คืออะไรบ้างนะคะข้อ 1. ชาวฮ่องกงต้องการให้มีการถอนกฎหมายส่งตัวผู้รายขั้นแดน ออกจากการพิจารณาของสภาแบบถาวรคือตอนนี้เนี่ยแคริลแลมบอกว่าเ,เขาหยุดแล้วเขาไม่พิจารณาแล้วนะคะแต่เขาต้องการคำยืนยนันชาวฮ่องกงต้องการคำยืนยันว่าจะถอนออกไปโดยถาวรไม่มีทางที่จะกลับมาพิจารณาได้อีกข้อ2คือชาวฮ่องกงต้องการให้หยุดเรียก ผู้ชุมนุมว่าผู้ก่อการจลาจลเพราะการชุมนุมของเขาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธนะคะเขาก็บอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากผู้ชุมนุมแต่ว่ามีการกระทรํารุนแรงจากเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยอ,อันนี้ก็อาจจะไปดูพยาหลักฐานถกเถียงกันได้นะคะ 3. คือเขาบอกว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรุนแรง ที่เกิดขึ้นโดยตำรวจฮ่องกงนะคะไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บของประชาชนที่เกิดขึ้นหรือคนคนนึงที่เสียดวงตาไปข้างหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าตำรวจฮ่องกงไม่อาจจะลอยนวลจะต้องมีคณะกรรมการสอบสวนเรื่องเหล่านี้นะคะ,ะข้อสีเขาบอกว่าให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมประท้วงที่ถูกจับกุมไปแล้วก็หยุด ดำเนินคดีนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชุมนุมหรือว่าคนที่ถูกตั้งถูกกล่าวหาว่าเป็นแกนนาในการชุมนุมให้ปล่อยตัวคนเหล่านั้นแล้วก็สุดท้ายเขาก็เรียกร้องให้ผู้ว่าการเกาะฮ่องกงหรือว่าแคริรีลามเนี่ยลาออกนะคะข้อเรียกร้องตอนนี้ของชาวฮ่องกงเนี่ยถูกยกระดับนะคะจากการเป็นแค่เรียกร้องให้หยุดกฎหมายผู้ไร้ค้ำแดนตอนนี้มันคือการเรียกร้องประชาธิปไตยนะมีการพูดถึงว่าสิทธิในการเลือกตั้งของชาวฮ่องกงเนี่ย ในการเลือกตั้งผู้ปกครองโดยตรงเขาก็ต้องการสิทธินั้นด้วยนะแน่นอนค่ะว่าชาวฮ่องกงไม่ต้องการที่จะกลับไปสู่ระบบการปกครอง แบบที่จีนมีเขาไม่ต้องการที่จะกลายเป็นบ้านเมืองที่ปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ชาวฮ่องกงต้องการประชาธิปไตยแล้วอกคิดว่าการชุมนุมเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไปสุดที่ความต้องการเป็นเอกราชจากจีนก็ได้ถ้าจีนยังคงปฏิเสธสิทธิ์ในการปกครองตนเองในระบบที่เป็นประชาธิปไตยของชาวฮ่องกง นะ,ค,ะคนที่เคยสัมผัสกับความเป็นประชาธิปไตยแล้วจะไม่มีทางที่จะยอมกลับไปอยู่ใต้อำน,นาจเผด็จการคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของชาวฮ่องกองที่ออกมาประท้วงในวันนี้เนี่ยคือคนอายุ20กว่า30กว่า40ซึ่งเขาสัมผัสกับโลกเสรีมาตลอดชีวิตนะคะเขาชุมนุมทุกวันนี้เพื่ออนาคตของ ประเทศของสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและมีสิทธิเสรีภาพของเขาเองมันจึงเป็นการชุมนุมที่ประชาคมโลกมองว่ามีความชอบธรรมและแน่นอนนะคะว่า,าการต่อต้านอำนาจเผด็จการเนี่ยมันมีราคาที่จะต้องจ่ายแล้วมันไม่อาจจะจบลงโดยไม่มีความสูญเสียแน่ๆทำไมบอถึงพูดอย่างนี้ เพราะถ้ารัฐบาลฮ่องกงเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาด้วยวิถีทางประชาธิปไตยถ้ารัฐบาลฮ่องกงเป็นรัฐบาลที่จะต้องแคร์เสียงจากการเลือกตั้งของผู้คนความรุนแรงเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆแล้วก็พูดง่ายๆว่าเขาจะต้องมีความเกรงใจประชาชนเพราะว่าจะต้องแคร์ว่าเฮ้ยถ้าทําอะไรแย่ไปเนี่ย เลือกตั้งครั้งหน้าคนก็จะไม่แบบโหวตเลือกให้ใช่ไหมคะอันนี้คือรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยต่อให้จะมีการทําผิดพลาดต่อให้จะมีความเสียหายจากการสลายการชุมนุมมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยจะมีความเกรงใจแต่ถ้ารัฐบาลที่เขากําลังต่อสู้ด้วยเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ถูกสนับสนุนด้วยอํานาจเผด็จการหรืออํานาจแบบพาร์คอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันจะไม่มีการลดราวาสอเพราะว่าอำนาจแบบนี้ไม่ต้องเกรงใจใคร คือเขาถือปืนไงแล้วเขาก็ไม่ต้องแคร์ว่าเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะเลือกไหมเพราะว่าเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จเวลาที่ใครก็ตามต่อสู้ต่อกรกับอำนานจะแบบนี้เนี่ยชัยชนะจะต้องแลกมาด้วยความสูญเสียอยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ทําไมวันนี้เนี่ยการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่ชนะเขาก็จะต้องตกอยู่ใต้อำนานจะเผด็จการตลอดไปนี่คือสาเหตุที่คนฮ่องกงเนี่ยยอมแลก แต่อย่างไรก็ดีจนมาถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการชุมนุมที่เขาก็ได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วที่จะทําให้มันจบลงด้วยดีจึงได้มีการเรียกร้องการสนับสนุนจากประชาคมโลกเพราะถ้าคนฮ่องกองต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเนี่ยก็มีหวังได้ตายหมู่แล้วก็ไม่ไม่มีชัยชนะเกิดขึ้นแต่ถ้าคนทั่วโลกเนี่ยลุกขึ้นนะคะ stand with hong ยืนเคียงข้างชาวฮ่องกองความกดดันจากาประชาคมโลกเนี่ยอาจจะมีผลให้รัฐบาลจีนเกิดความเกรงใจ เนื้อออกไหมคะคือเขาไม่ไม่ต้องเกรงใจคนในประเทศเพราะว่าเขาไม่ต้องแค่ผลโหวตแต่ถ้าเกิดว่ามีการกดดันจากทั่วโลกซึ่งาอาจจะรวมเลยไปถึงความกดดันทางเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยรัฐบาลจีนหรือปักกิ่งก็อาจจะเกิดความเกรงใจและเมื่อนั้นชาวฮ่องกงอาจจะประสบความสําเร็จในการรักษาสิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเองหรือในการยกระดับาการข้อเรียกร้องไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในฮ่องกงได้ ฝากติดตามและช่วยกันเผยแพร่การสื่อสารของโบได้ทาง Twitter Facebook Fanpage โบนธถามหัฒนาและกด Subscribe ช่อง YouTube Channel นี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ